ญาติโยมทั้งหลายเป็นกู้เป็นกิมในเจ้าวันนี้ในรายการของธรรมรับอรุณก็เอาเป็นรายการปกติของตุลุงดอยคติธรรมประจำรายการก็คือล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจโดยน้ำธรรมก็ให้หมู่เฮาทั้งหลายเอาเป็นคติประจำใจเอาเป็นสัญลักษณ์ห้อยคอเอาไว้อันนี้เอาห้อยใจเลยนะถ้าห้อยคอมันจะหายห้อยใจแล้วมันจะอยู่ตลอดเป็นสัญลักษณ์เอาแตนสายห้อยคอเป็นสายคล้องใจอันนั้นก็คือธรรมะล้างใจน้ำธรรมล้างใจน้ำใสล้างหน้าน้ำพระธรรมล้างจิตใจน้ำใสล้างหน้าล้างตาล้างเนื้อล้างตัวเมื่อล้างหน้าด้วยน้ำใสก็อย่าลืมล้างใจโดยน้ำธรรมเมื่อแปรเทืองประทินผิวพรรณโดยเครื่องสำอางเมื่อแปรเทืองประทินผิวพรรณลบรอยหลิวลบรอยหิวย่นลบรอยด่างโดยลบรอยด่างรอยด่างรอยมนด้วยครีมเครื่องสำอางก็อย่าลืมลบรอยปิดความบ่ดีด้วยประเพณีและจารีตเฮ็ดหอยจารีตเฮ็ดหอยจารีตเฮ็ดห้อยเป็นจารีตเฮ็ดห้อยประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประทินผิวของเราชาวพุทธเหมือนกับครีมเหมือนกับแป้งเป็นเครื่องประทินผิวลบรอยด่างลบริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าเนื้อตัวชั้นใดประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆเป็นเครื่องประดับประทินผิวของศาสนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของแต่ละผู้แต่ละคนไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสมัยก่อนเปิ้นยังต่อไปถึงหน่อยเป็นแบบว่าเล่นๆกันไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งขนปากแหว่งแต่งตึ้งบ่งามนี่นะอันนั้นเปิ้นว่ากันมาแต่ก่อนมื้อนี้ข้อสุดท้ายนั่นใช่บ่ได้ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้ยังใช้ได้อยู่เนาะแต่ว่าคนปากแหว่งแต่งตึ้งบ่งามอันนี้ใช่บ่ได้ล่ะเพราะอะอย่างเพราะว่าสมัยนี้การการตบการแต่งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะยะมันยะได้หมดแม่หญิงเป็นปอดชายก็ได้ปอดชายเป็นแม่หญิงก็ได้หน้าตาบ่ดีบ่งามเท่าแก่กกวกเอามาเป็นหน้าตาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังได้ครองความเป็นสาวเป็นหนุ่มอยู่อันนี้ผิวพรรณหน้าตาแต่งได้เนาะสมัยใหม่เป็นคติธรรมเป็นคำพังเผย
ว่ากันมาหมื่นนานแต่เขาก็เอามาย้อนข้อหาที่ว่าประดับล้างหน้าด้วยน้ำใสเนี่ยล้างใจด้วยน้ำธรรมประเทืองผิวพรรณด้วยเครื่องสำอางและน้ำมันครีมต่างๆชั้นใดประเทืองประดับจิตประดับใจตบแต่งตบแต่งจิตใจตบแต่งพฤติกรรมตบแต่งวาจาดูดีดูงามโดยขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตหีดห้อยต่างๆก็ฉันนั้นเพราะว่า จะได้ว่าเอาคือจะได้ว่าวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมจารีตหีดห้อยต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องประดับของพระพุทธศาสนาหมู่เฮาทั้งหลายก็ช่วยกันขยับขยายแตกแขนงกำกึดอันนี้เอาไปให้ลูกให้หลานได้ยินได้ฟังเอาไปให้คนที่เขาบ่เคยได้ยินได้ฟังกำเตื่อเอาไปขยายความให้กันได้ฟังว่าประเพณีวัฒนธรรมของหมู่เฮาชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องห่อหุ้มประดับประเทืองประทินยังลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฮึอยู่ฮึคงฮึดูดีดูงามฮึเหมาะกับกาลสมัยฮึเหมาะกับบุคคลโดยอาศัยวัฒนธรรมประเพณีเพราะสิ่งเหล่านี้เขาจะหันก่อนหันก่อนหันก่อนที่จะหันทำ เขาจะหันสิ่งที่อยู่ภายนอกก่อนที่เขาจะหันทำแม่นก่อญาติโยมทั้งหลายถึงเมื่อถึงวันนี้ถ้าเขาพระหน้าพระตากันเนี่ยเขาจะหันหน้าหันตาหันการแต่งกายหันการแต่งกายโดยเสื้อผ้าอาภรณ์เฮียก่อนแล้วถึงจะหันพฤติกรรมภายในของแต่ละคนหันกิริยาการเดินการเดินการสนทนาปราศัยการแสดงออกต่างๆอันนั้นเป็นพฤติกรรมภายนอกทำไปตามจารีตขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีของการไปวัดประเพณีของการไปต้านขันเข้าก็จะต้องมีเครื่องประดับมีสิ่งที่ตบแต่งฮึมองหันว่าถ้ามีลักษณะอย่างนี้แสดงว่าต้องไปวัดแน่นอนถ้าแต่งตัวแต่งกายอย่างนี้แสดงว่าต้องไปวัดถ้าแต่งตัวแต่งกายอย่างนี้แสดงว่าต้องเป็นนักบวชแต่งตัวแต่งกายอย่างนี้แสดงว่าต้องเป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องเป็นสมาชิกของคลื่นสีขาวแน่นอนถ้ามีกิริยาอาการอย่างนี้เห็นไหมพอกิริยาอาการเป็นเครื่องซอ
บ่งบอกคือหันเนาะกิริยาอาการต่างๆตั้งแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวการเจรจาภาทีตลอดถึงการการแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกฎกติกากฎระเบียบของหมู่เฮาทั้งหลายมีอย่างใดอันนี้บ่ได้ตั้งเป็นกฎกติกาขึ้นมา แต่ว่ามันเป็นไปโดยอัตโนมัติของมันอัตโนมัติที่ได้สืบตามๆกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของหมู่เฮาชาวพุทธทั้งหลายอย่างการไปวัดบอกว่าจะไปในลักษณะใด ถ้าไปร่วมทำบุญเนาะถ้าไปทำบุญก็จะต้องมีลักษณะกิริยาอาการอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องบ่งบอกฮือฮู้ฮือหันฮือเข้าใจสื่อฮือได้ฮือได้หันว่าอันนั้นเปิ่นไปทำบุญแน่นอนเนี่ยนี่นี่ก็เพราะว่ามีเอกลักษณ์หรือว่ามีสัญลักษณ์อย่างเจ้าวันนี้ไปจะไปตานขันเข้าขันน้ำไปทำบุญก็จะต้องมีสัญลักษณ์ฮือฮู้ฮือหันอันนี้เป็นจารีตเป็นประเพณีที่ทำกันมา โดยตลอดพ่อก็หู้แล้วก็เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีฮีดหอยได้สืบตามๆกันมาหลายเจนคนเนาะไผเป็นคนตั้งเก้าตั้งหักเฮาก็บ่ฮู้ละ3ประการอันมีพระคงจะบ่มีการบันทึกไว้แต่เฮาก็ได้สืบมาแล้วก็จะถ่ายทอดต่อไปสืบทอดมาแล้วก็จะถ่ายทอดต่ออย่างวันนี้ไปจะไปตานขันเข้าไปจะไปทำบุญจะไปนมัสการไหว้สาพระธาตุเจ้าเก้าจอมก็มีเลือกใกล้เข้าพรรษานี่ก็มีหลายคณะหลายหมู่หลายครอบครัวที่ได้ปากันเมารถพ่องเอารถส่วนตัวพ่องขอลูกขอหลานไปส่งพ่องลูกหลานอีพ่ออีแม่ก็ได้ยินเพิ่นว่าไปไหว้พระธาตุเก้าจอมหลายขวบหลายปีมาแล้วจะเป็น10กว่าปีแล้วกลายเป็นประเพณีไปละประเพณีของการไปไหว้พระธาตุเก้าจอมที่จังหวัดเชียงรายอีพ่ออีแม่ก็อยู่มาปุ่นนี่พอจะดีตายยังบ่เคยได้ไปก็เปิ่นกำเตื่อใครไปแต่เนอไปส่งได้ก็หาลูกสักวันหนึ่งวันใดก็ได้เอาลูกวางว่าลูกเบาลูกสาวที่มีฐานะพออันจะกินมียานพาหนะเป็นส่วนตัวในเมื่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่มีความประสงค์อย่างนั้นลูกที่ดีลูกที่ดีที่กตัญญูก็บ่คัดข้องเอ้าในเมื่อเป็นความต้องการในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลลูกก็จะขอปึ่งบุญในต้นกำกึดของคุณพ่อคุณแม่ลูกเป็นพาหนะพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆก็แล้วกันส่งป่อส่งแม่ให้ได้ไปไหว้ไปสาส่งป่ออุ้ยแม่อุ้ย
ยานพาหนะรถรางกันนี่ก็ได้ด้วยบุญของพ่อของแม่สนับสนุนอย่างน้อยๆก็ช่วยคือได้ซื้อรถกันนี่มาก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นั่นเองในเมื่อคุณพ่อคุณแม่ต้องการอยากจะใช้มันพ่องก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกจะไปส่งพร้อมกับเตรียมวัสดุอุปกรณ์เฮ้ก็มีหลายทีมหลายคณะมาเป็นแบบครอบครัวมาไหว้สาพระธาตุเจ้าเก้าจอมที่ในเขตระวงขงเขตของจังหวัดเชียงรายนี่ในเมื่อมาแล้วก็มีข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนเตรียมตัวเตรียมใจลูกบ้านมาแต่งกายแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยจะไปนุ่งสิ้นนุ่งสั้นสายเดียวเอวลอยที่เขาว่ากันอันนั้นมันบ่เหมาะสมไม่ใช่ไปงานบันเทิงรื่นเริงที่ไหนไปวัดไปวาก็แต่งตัวให้มันเป็นคนไปวัดพ่องสุภาพสตรีก็ควรจะนุ่งสิ้นบ่ควรจะใส่กระโปรงปนแขวนตึงยึงอยู่ก้นจุนบุญเองนะอันนั้นมันก็ไม่ใช่ไปงานวัดอ่ะก็เป็นการสื่อหื้อหันว่าเนี่ยไม่ใช่ไปวัดหรือว่าถ้าไปวัดก็บ่ฮู้บ่เข้าใจไปแบบคนบ่เข้าใจว่าวัฒนธรรมของเพิ่นเป็นอย่างใดเนี่ยคือคนที่บ่ได้ล้างหน้าด้วยน้ำใสบ่ได้ล้างใจด้วยน้ำธรรมก็จึงบ่มีเครื่องประดับประเทืองประทิวประทินผิวการแต่งเนื้อแต่งตัวบ่เข้าใจในงานที่ตัวเองจะไปแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยอู้จ๋าด้วยความสุภาพไปถึงแล้วมันจะว่าไปเถียงกันเบ๊ะบะเบ๊ะบะอู้ดังวกวากวกวากอื่นจนปนปนวัดปนวาไปก็ไปกันเงียบเงียบสงบสงเงียมมาถึงเวลาก็เข้าไปบริเวณสถานเป็นบริเวณของพุทธสถานใกล้ๆพระเจดีย์พระธาตุไปกราบไปไหว้ขอตอกดอกไม้ธูปเทียนเตรียมลูกบ้านไปถ้าบัดตันได้เตรียมก็ไปเอาทั้งวัดพุ่นก็อำนวยความสะดวกให้บางวัดเพิ่นก็จัดเขาตอกดอกไม้ไว้เพื่อจะอำนวยความสะดวกยิ่งในระยะใกล้เข้าพรรษานี่ก็มีกิจกรรมเพิ่มมาแถมอันหนึ่งอันนั้นก็คือบางวัดบางวาบางพระธาตุบางพระธาตุบางจอมเพิ่นก็จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับประเพณีอันนั้นก็คือสถานที่รอเตียนพรรษาสถานที่รอเตียนพรรษาบางวัดเป็นก็จัดไว้อย่างที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอนี่ได้จัดไว้จัดสถานที่รอเตียนพรรษาจัดเต้นไว้เต้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกบางวัดบางบาปไม่ได้จัดเพื่อมีพิธีหล่อเตียนก่อนเข้าพรรษานี่แต่ถ้าได้มาไหว้พระธาตุเก้าจอมถึงพระธาตุจอมพอแล้วมีขี้ผึ้งเพื่อปูจาหล่อขี้ผึ้งทำเป็นรูปของนักษัตริย์ประจำปีเกิดนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องประดับลูกเป็นประเภทนี้เครื่องประดับแปลงไว้เป็นเครื่องประดับประดับ
เหมือนกับแต่งหน้าแต่งตาด้วยครีมด้วยเครื่องสำอางเนี่ยประเพณีเนี่ยต่างๆเหล่านี้วัฒนธรรมเป็นเครื่องประดับของจิตของใจที่เขาจะเข้าถึงน้ำธรรมคำสอนอย่างลึกซึ้งได้ก็ก้าวไปจากขนบธรรมเนียมประเพณีเฮียก่อนถึงจะเข้าไปถึงเนื้อแท้ของพระธรรมคำสอนได้ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่เฮาชาวพุทธมีอย่างใดก็ศึกษาเฮียนฮู้เพื่อเข้าใจแล้วปฏิบัติให้มันถูกก็จะได้ชื่อว่าการเข้าถึงธรรมตั้งแต่การปฏิบัติตามจารีตประเพณีนั่นแล้วด้วยความตั้งใจอ่ะเนาะยังจะไปวัดจะเนี่ยก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยก็คือในการแต่งตัวให้เรียบร้อยสำรวมกิริยาวาจาให้เรียบร้อยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหล่านี้คือเป็นผู้มีศีลน่ะเข้าใจยังเข้าใจไหมเป็นผู้เริ่มมีศีลตั้งแต่เริ่มแต่งตัวแล้วจะไปวัดแต่งตัวให้เรียบร้อยอย่างดีว่าตะเกียนะบันนุ่งสั้นบันนุ่งสั้นนุ่งฟิตจนเกินไปหัดรูปหัดร่างมาโชว์ส่วนเว้าส่วนแหวงบัดแต่งตัวชูชาติเกินไปบ่มีกิริยาวาจาที่กระดกกระดากกระโชกโหกหักอู้กันด้วยความนิ่มนวลเรียบร้อยฟังดูแล้วก็น่าฮักน่าเอ็นดูน่าเลื่อมใสน่าเกรงขามเอออันนี้มันเสียงของชาวพุทธนี่อันนี้กิริยาของชาวพุทธนั่นแหละคือวัฒนธรรมที่จะส่อเข้าไปถึงจิตใจห่อหุ้มพระธรรมคำสอนเอาไว้เหมือนกับครีมกับแป้งที่ห่อหุ้ม ปกปิดปกปิดความบอดี ความบอดี บ่งามเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระด่างกระดำเป็นรอยหิวย่นหนอของผิวพันธุ์ปิดพกปิดด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประทินผิวต่างๆก็ต้องมีการตบแต่งการเข้าไปวัดไปวาเข้าหาพระพุทธศาสนาก็คือกันมีการตบแต่งเป็นอันดับแรกการสำรวมระมัดระวังบางคนบ่เข้าใจเรื่องมีศีลมีต้องมีศีลต้องทำทานต้องมีศีลต้องมีทานต้องมีภาวนาต้องมีฟังเทศฟังธรรม ไปเข้าใจว่าคำว่ามีศีลก็จะต้องมีการสมาทานกะไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงกะอันนั้นเขาติดในรูปแบบเขาเข้าใจเพียงแต่รูปแบบแต่เขาบ่เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงไปติดในรูปแบบติดในรูปแบบติดในบุคลาธิฐานติดในรูปประธรรมบ่ยอมเข้าถึงสัจธรรม
สัจธรรมของศีลจุดประสงค์ของศีลความมุ่งหมายของศีลเนาะก็คือความเรียบร้อยทางกายความเรียบร้อยทางวาจาเคารพในกฎกติกาว่ากันบ่อยๆแต่ก็ยังบ่เข้าใจอยู่เนี่ยก็ยังไปยึดเอาว่าจะต้องมายังพันเตกะเนี่ยอันนั้นน่ะคือรูปแบบมันบ่ใจก็ตุลุงมันก็แม่นอยู่นั่นน่ะแต่เอาไปติดตัวนั้นไปแห่บางทีก็มายังพันเตเปิ้นว่าก็ว่าไปฉะนั้นตาอยู่ที่ไหนปากอยู่ที่ไหนโหเอ็นอ่ะเนาะแต่ยังกระจกหกหักยังกล่าวไล่ป้ายสีอยู่ยังเล่าขวัญหมอนั่นเล่าขวัญหมอนี่อยู่เข้าไปในวัดอู้กันเป็นมู่มียังนินทาหมอนั่นนินทาหมอนี่ขึ้นไปศาลาไปวิหารก็ยังไปจุ่มกันเอาความบ่ดีของคนนั่นมาว่าเอาความบ่เหมาะสมของคนนั่นมาอู้มาขยายเหล่านี้ศีลก็เฮาบ่ดีศีลก็เฮาบ่มีเพราะบ่ได้สำรวมกายสำรวมวาจาการแต่งเนื้อแต่งตัวก็บ่เหมาะสมกับสถานที่ที่คนจะไปนะญาติโยมเฮาทั้งหลายการสำรวมกายก็คือการแต่งตัวให้เรียบร้อยกิริยาการที่แสดงออกอันเหมาะสมบักกระจกหกหักบ่เต้นๆวิดการสำรวมวาจาก็สำรวมระมัดระวังบ่อู้ในทางที่ผิดบ่อู้ในทางที่ผิดนี่คือบ่อู้อันหยังมีอยู่4อย่างด้วยกันนะที่ว่าอู้แล้วมันผิดอู้แล้วมันบ่ใจมันบ่ถูกต้องปิสมุสาเนาะมุสาคืออู้แล้วมันจุเบิ่นเนี่ยมุสามุสาแล้วก็กล่าวคำหยาบคำหยาบจ้าชิงฮาบาไออีกูมึงกับบุคคลที่บ่ควรกล่าวแล้วกำอู้ดีอู้ออกไปแล้วทำมือผู้อื่นบ่ม่วนใจบ่สบายใจกำอู้เสียดสีกำอู้กันแน่กันแหน่ยกตนคมเปิ่นก็นินทาใส่ร้ายป้ายสีก็เหล่านี้นี่บ่ควรอู้เป็นกรรมที่อู้แล้วมันผิดศีลตลอดถึงกำอู้หาสาระประโยชน์บ่ได้เพิ่งกำลังจะอู้กันเข้าได้เข้าเข็มในเรื่องที่ดีมีประโยชน์ตัวเองก็กระโชกโหกห้าพงผางออกมาเป็นกรรมตลกโปกฮาเป็นเรื่องเล่นไปฮะเป็นเรื่องที่บัดจริงบัดจังบ่เข้ากับเรื่องราวที่เบิ่งกำลังอู้กันเรียกว่าพลุสวาจาเนาะกำอู้หาประโยชน์บ่ได้ก็เมื่อสำรวมในวาจาแล้วปากม่วนจาหวานเหมือนน้ำตาลน้ำอ้อยพร้อมกันนั้นก็เป็นกำอู้ที่เป็นมัทุรสโอ้มัทุรสนี่มาได้ยินมาเหมือนแล้วนะมัทุรสเป็นว่าเขาก็ว่าแพ้นะมันยังไปหู้
ไผฮู้บอกจิมเด้อมาทุโลดคือหยังญาติโยมเฮาทั้งหลายในการไปในสถานที่ที่ควรจะไปไปวัดไปวาแต่งเนื้อแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยจะไปแต่งตัวมันก็เฮาไปงานรื่นเริงบันเทิงอย่างอื่นถ้าเฮาทำได้อย่างนี้ชื่อว่าเฮาเข้าใจในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีการเข้าใจในธรรมนบขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ถ้าเป็นการแต่งเนื้อแต่งตัวก็คือแต่งตัวมันสมกับเพศสมกับวัยอย่างวัยหนุ่มวัยสาวการแต่งเนื้อแต่งตัวจะมีอะหยังจะทาแป้งทาครีมใส่เล็บใส่สีอย่างใดก็ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่จะมาแต่งตัวอย่างละอ่อนละเอ็กหมู่วัยรุ่นวัยสรุ่นทั้งหลายแลมันก็ดูบ่เหมาะสมคนเฒ่าสลิดแน่ๆพอเหรอสลิดก็นั่นไม่จะแต่งไปอย่างอันไอ้คนที่ว่าเฮ้ยเปิ้นนั่นก็ปากบ่ดีเปิ้นจะแต่งเรื่องของเปิ้นอ่ะแต่ทุลุงที่เอามาว่านี่เป็นการกระตุ้นเตือนกันลูกว่าอันใดควรอันใดบ่ควรคือมันเข้ากับเพื่อจะจักโยงไปให้เข้าใจว่าแต่งหน้าเอ้ยล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมเนาะประดับผิวพรรณประดับผิวพรรณด้วยเครื่องครีมสำอางชั้นใดประดับจิตประดับใจโดยวัฒนธรรมประเพณีฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมประเพณีก็มีหลายอย่างอย่างที่ว่าเกี้ยเนาะล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมของงานวันเข้าพรรษาใกล้เข้ามาแล้วอันนั้นก็คือการประเพณีหล่อเทียนพรรษาอันนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธเฮาได้ปฏิบัติสืบตามกันมาบางหมู่บ้านที่บ่มีนั่นมันหายไปเพราะอันยังเพราะขาดผู้ที่จะมาสานต่อสานต่อเฮ้ยบ่จําเป็นอะสมัยนี้มาหล่อเตียนให้มันเสียเวลาหยังไปซื้อเอากะแน่ซื้อเอาง่ายดีในกาดพุ่นจะเอาอย่างใด จะเอากี่กิโลก็ได้หล่อเตียนน่ะแล้วก็ไปบ่พอบ่เดี๋ยวนี้บ่ต้องไปซื้อในกาดแล้วซื้อในโทรศัพท์นี่แหละจะเอากี่เล่มไหนจะเอาน้ำหนักเท่าใดจะเอาเล่มสูงเท่าตัวคนนี่ก็ได้ไปยากมันหยังกดตอกแตกตอกแตกตอกแตกวันผู้วันฮือมาถึงแล้วส่งมาถึงในบ้านเพ่อันนี้มันสะดวกสบายจะตายยิ่งแม่หล่อเตียนหล่อเตือนให้มันห้อนมือยี่หยังเพราะกรรมกึศอย่างเอี้ยประเพณีหลายหลายอย่างมันเริ่มหายไปหายไปหายไปในที่สุดเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของเจ้าพุทธเฮาก็จะเริ่มหายไปหายไปหายไปบ่เหลืออะหยังเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายเฮาได้ฮู้เฮาได้เขาได้คนรุ่นอื่นได้มาหู้มาหันว่านี่คือวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธเนาะนะหันแล้วก็แปลกใจนี่ญาติโยมช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ขนบธรรมเนียมประเพณีการหล่อเตียนพรรษาเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งเป็นประเพณีอันหนึ่งที่หมู่เฮาทั้งหลายควรจะช่วยกันอนุรักษ์รักษาเอาไว้ใน
วันที่เจ็ดที่จะถึงนี้วันที่เจ็ดที่จะถึงนี้อันนี้ก็เป็นวันประเพณีรอเทียนพรรษาที่วัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายพวกเราทั้งหลายก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เขาจะต้องได้มาร่วมกันได้มาร่วมกันแน่นอนเนาะในวันที่เจ็ดจะไปมามือเปล่ามีอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างตามจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเราชาวพุทธอันนั้นก็คือการไปวัดไปวาก็ต้องมีข้าวตอกดอกไม้ติดไม้ติดมือไปติดไม้ติดมือเขาไว้แล้วก็เอาไปเปาะไปหอมกันเช่นว่าอาหารการกินอาหารการกินลูกส้มของหวานลูกส้มของหวานอาหารการกินเอาติดไม้ติดมือมาเปาะมาหอมกันไปหวังกินน้ำห้วยหน้ามันก็จึงได้กินอยู่นั่นเนาะแต่ว่าจะได้ถ้าเอามาเปาะมาหอมกันแล้วเพิ่นก็ได้กินของเฮาก็ได้กินของเพิ่นนี่ม่วนอกม่วนใจลูกเนาะได้อวดกันนี่ตัวเองเอาอย่างมาวันนี้ตัวเองเอาอย่างจะเตรียมเอาอย่างไปในวันหล่อเตียนพรรษามีอย่างไปพ่องจ้าเนาะเขาก็จะได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ยังขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแล้วก็อธิบายให้ลูกให้หลานได้เข้าใจแล้วเขาก็จะได้สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปบางกลุ่มชนบางเผ่าพันธุ์เพิ่นบ่มีเอกลักษณ์สัญลักษณ์เพิ่นก็ยังไขว่คว้าเสาะหาอยากจะได้เอกลักษณ์สัญลักษณ์อันอย่างสักอย่างหนึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์วิหารศาลาของเป็นสัญลักษณ์ของทางพระพุทธศาสนาเลยที่เรียกว่าศาสนสถานก็ยังไขว่คว้าเสาะหาทุกเจ้ามีบ่ว่ากันขอให้มีสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเอาไว้ก็แล้วกันเนี่ยพระสงฆ์สังฆเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ทีมงานเผยแพร่ก็กำลังออกเดินทางไปจุดมุ่งหมายจะไปยังสถานที่ที่มีคนต้องการก็หมู่ห้องทั้งหลายก็รอท่าฟังข่าวเนอะรอท่าฟังข่าววันผู้พันเหือนี่ก็ได้ยินละเพิ่นจะมาเพื่อจะเอามาบอกมากล่าวให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันจะได้สนับสนุนกันต่อไปอย่างกับตะวันนี้ตะวันวานนี้มีกิจกรรมในการทอดผ้าป่าโอ้ทอดผ้าป่าสามัคคีสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กขาดบุคลากรในการช่วยสอนด้วยเหตุผลมาต้องไปหู้มันนะเหตุผลก็คือขาดผู้สอนก็มีพระคุณเจ้าผู้ใจดีมาคิดถึงความสามารถของตัวเองพอที่จะประคับประคองให้เยาวชนลูกหลานของพี่น้องเจ้าบ้านประคับประคองให้ได้ฮู้ได้เฮียนได้ศึกษาใน
สถานศึกษาก็คือโรงเรียนที่อยู่ในบ้านของตัวเองจะช่วยประคับประคองให้มันได้บ่ฮู้จะเป็นสักกี่รุ่นสักกี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัยอันนั้นก็จะอยู่ที่บุญมาวาสนาส่งเนาะอาศัยสติปัญญาความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะช่วยประคับประคองไปจนกว่าโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นสถานที่เป็นสถานที่ฮึความฮู้ฮึภูมิปัญญาแก่ลูกแก่หลานจะอยู่ได้หรือว่าจะประคับประคองไปได้ขนาดไหนนั่นก็อนาคตมาต้องเอามากังวลอดีตผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้นอกจากเอามาเป็นบทเรียนทำปัจจุบันนี้เท่าที่จะทำได้ถ้าอาจารย์มหาสมชาติก็ได้ยึดหลักปฏิบัติอันนี้เมื่อมีกำลังมีสติปัญญาช่วยได้อย่างไรก็ช่วยไปช่วยลูกช่วยหลานช่วยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบ้านในจองในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็มีความจำเป็นก็น่าอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ช่วยกันให้กันหอมตั้งเป็นต้นผ้าป่าสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นที่กันดารฮือได้รับการศึกษาต่อยอดต่อเนื่องจนหมดหมดหน้าที่หรือว่าหมดขีดหมดจันเนาะหมดจันมันตึกจันยังตึกจันสี่กาตึกจันหกกาก็ว่าจะเอาตึกจันมายังเป็นม.1 ม.2กาในโรงเรียนแห่งนั้นเมื่อหมดจันนั่นแล้วเขาก็ไปต่อที่อื่นจะเป็นต่อที่ไหนก็แหมเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่แน่ๆก็คือในจันนั่นในบ้านนั่นต้องเฮ้ได้อยู่ในที่หันตลาดใดที่ยังเป็นคนในพื้นที่นั้นก็จะต้องให้อยู่ในพื้นที่นั้นเต่าตีความสะดวกสบายจะพึงมีอันนี้ก็ขออนุโมทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมาก่อนนี่เป็นครูด้วยจิตเป็นครูด้วยวิญญาณนี่นะก็มาหู้มาหันในการสนับสนุนในการสนับสนุนผ้าป่าเนาะเป็นต้นผ้าป่าที่ได้ให้ได้หอมกันตะวานี่ก็มีผู้ไปร่วมกิจกรรมมากหน้าหลายตาแต่เจ้านี่ก็ยังได้ยินผู้ที่มาหอมมาเพิ่มเติมแต่มาลุ้นก็ยังมีแล้วก็ตะกี้ที่อาจารย์มหาสมชาติมาได้ประกาศเนาะตุลุงก็ขอต่อยอดให้หน่อยโครงการนี้โครงการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนตงปงนี่นะบ่มีวันสิ้นสุดเนอะรับไปเลยๆแต่ว่าอาจจะมีการปลุกระดมกันเป็นเตื่อเพื่อให้เกิดการกระตุ้นแต่ว่าการรับปัจจัยรับเงินรับทองที่จะเอาไปสนับสนุนนั่นอันนั้นบ่มีกำหนดเวลาบ่มีวันที่จะปิดจนกว่าโรงเรียนแห่งนั้นมันจะยุบไปหรือว่าผู้ที่ใช้กำกึดที่จะช่วยพยุงไว้ซึ่งโรงเรียนแห่งนั้นให้อยู่ต่อไป
เมื่อมดผู้สนับสนุนก็ค่อยว่ากันแต่รัฐบาลเพิ่งก็สนับสนุนอยู่นอกเหนือจากที่รัฐบาลสนับสนุนมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวบ้านสนับสนุนกันโรงเรียนขนาดเล็กมีละอ่อนเศร้าไปเนาะจิตวิญญาณของความเป็นครู เมื่อมาได้ยินข่าวก็มานึกย้อนอดีตเมื่อตัวเองเคยเป็นครูมีความทุกข์ความยากความลำบากขนาดไหนงบประมาณอะไรยังต่างๆที่จะมาเสริมมาสร้างมาต่อมาเติมได้มาอย่างใดบ่ได้มาอย่างใดมาเดี๋ยวนี้หมดภาระหน้าที่ที่จะต้องไปบริหารยังสถานศึกษาโรงเรียนที่ตัวเองได้บริหารมาแล้วก็มาหันว่ายังมีสถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือโรงเรียนตงปงต้องการความอุปถัมภ์บำรุงก็มาคืดถึงความลำบากความยากถึงของตัวเองที่ได้ทำมาเมื่อเคยเป็นครูเป็นยังมาก็หันดีหันชอบแล้วเลือกชาติเก่าหนหลังได้ชาติที่ตัวเองเคยเป็นครูเนาะมันลำบากอย่างใดยากจนอย่างใดเวลานี้โป้นจากชาติของความเป็นครูในอดีตได้มาเป็นนางฟ้าเป็นเทวบุตรเป็นเทวดาสเสวยผลบุญก็คือมีเงินเดือนเงินดาวมีเงินอย่างไรเงินบำเหน็จบำนาญเงินประกอบจากการประกอบสัมมาอาชีพพอที่จะแบ่งจะปันจะเจียดจะเผื่อก็ได้แบ่งได้ปันได้เจียดได้เผื่อเฮ้ยแกโรงเรียนน้อยๆแห่งนี้ได้ยินได้ฟังแล้วตั้งแต่หลายวันมาก็น่าปลื้มอกปลื้มใจที่คุณครูท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็บ่ได้ละความตั้งอกตั้งใจของท่านอาจารย์มหาสมชาติสนับสนุนมาด้วยดีสัพเพเหระสัพพะสัพเพตขวเตือนจิตสกิจใจคติธรรมอันยังได้ฝากกันมาพ่องในเจ้าวันนี้ดำเนินรายการมาจนถึงเวลานี้6:48แล้วกันเนาะแหมสักเล็กสักน้อยนี่ก็จะได้ฟังข่าวข่าวของตั้งกรมประชาสัมพันธ์เปิ่นนะครับได้เอาเวลาที่เหลือนี่เนาะขอประกาศอนุโมทนาผู้ที่เปิ่นได้ส่งคลิปส่งไลน์ส่งอะอย่างมาบอกว่าฟังอยู่เนอะที่ฮั่นที่นี่ชัดเจนดีอ่ะเนาะก็ขออนุโมทนาชัดเจนดีฟังอยู่เบอร์โทรศัพท์ก็0932722499โทรศัพท์ไว้ไหนมาหู้เนอะภัยจะห้อมแปลงเตียนกาห้อมห้อมเตียนภาษากาก็ห้อมกันมาได้เนอะถ้ามาได้ก็ใครเฮือมานะใครเฮือมาใจหนึ่งก็ใครเฮือมาใจหนึ่งก็กลัวเป็นจะมานักอันนี้เอาความจริงใจมาอู้กันลูกใจหนึ่งก็เชิญชวนเฮือมาขอเฮือได้มาร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหล่อเตียนพรรษาของกลุ่มคลื่นสีขาวโดยกันเป็นเส้นเป็นสายนั่งกันเป็นถ้อยเป็นแนวแล้วก็เดินไปหล่อเตียนด้วยกันเป็นแถวเป็นแนวการหล่อเตียนพรรษาตุลุงกับทีมงานได้จัดตั้งเอาไว้ว่าเขาจะเอาเตียนพรรษาแบบพิมพ์เนี่ยตั้งไว้
เก้าเล่มเนาะตั้งไว้เก้าเล่มแล้วเฮ้ยญาติโยมทั้งหลายเอาก๊อกที่เกี่ยมไว้เนี่ยเอาก๊อกที่เกี่ยมไว้เนี่ยไปตักขี้ผึ้งตักขี้ผึ้งก๊อกหนึ่งเอาไปหล่อเตียนให้มันได้เก้าเล่มนะตักก๊อกเดียวเนี่ยให้มันได้เก้าเล่มหล่อลงไปเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อเนาะเจริญพรเจริญพรว่าจะได้เฮ้ดักไปเหรอสวัสดีเจริญพรไปจ้าทุกหลวงเจ้าฟังยินเลยเออได้มาร่วมด้วยก็ใครมาได้ให้เจ้าจิตน่ะมาหายเข้าวันเดียวอ่ะอันก็ไม่เป็นไรเจ้าสงใจแล้วเนาะทรงใจบุญนาบุญด้วยเนอะทรงใจด้วยทรงตั้งด้วยก็จ้าทรงตั้งมาจ้างทรงยังไงอ่ะเออแล้วกันเนาะอันน่ะเจ้าอนุโมทนาโอ้เป็นว่าเป็นน้องวังเหนือเพิ่นก็ฟังอยู่90เมกะเฮิรตซ์เนอเจ้าวันนี้ทีมงานของคุณโยมดารุนี่แล้วก็ตอนลำปางนี่ได้รับฟังจากสถานีถ้าจะเป็นสถานีบุญญาวาสเนาะมาเจ้านี่นะตอนลำปางเป็นฟังก่อเจ้าหนึ่งลำปางฟังอยู่ก่อเจ้าเอ้าฟังอยู่เนาะลำปางก็ฟังอยู่พี่น้องสตาญาติโยมลำปางตะวานี่พระพบกันเจริญพรสาธุสาธุเอาว่าได้ไปได้เพื่อนกะมาไปเอวเธอเปิ่นก็ทั้งใต้เปิ่นโอ้ยนี่อย่างนอนอุ้งหึ่งข้างกับบลูกเออเออสังขารก่อนสังขารร่างกายน่าจะเข้าของเธอเออไปเอาไปช่วยกะแน่เนาะอือเอาเป็นกำลังใจหลวงปู่นักๆนะครับโอ้แล้วไปลืมหน่ะวันที่เช็ดต้องมาเอวน่ะยังกับวันนั้นน่ะวันที่เช็ดนะครับครับเออได้ก็ส่งกำลังใจให้หลวงปู่กันแล้วกันนะครับเนาะโอ้ได้เลยเอาส่งใจลอยมาม่งๆเนาะครับผมส่งใจหลวงปู่เสมอนะครับโอ้ขอบคุณหลายเนอะสัมมาเนรสาธุสาธุจงดีมีใจสัมมาเนรโอลักปัญโยนันอันนี้ก็เป็นนักจัดรายการตั้งสถานีวิทยุเหมือนกันเจริญพรกลับไปสาธุเจ้าเออลูกไหนมานี่เจ้าแม่สีกุลจันทุลาจุลงแถวบ้านข้างปะเจ้าหกโมงไปเออไม่อ้วนย่างมากะวันนั้นแต่ว่าย่างมาจ้ะมาต้อยแม่น้อยอินยาสีเจ้าเออปืนไทยจะมีสมาชิกตัวหลายคนอยู่เนาะไปสี่ห้าคนก็หนาเจ้าเออขนาดกับวันที่เจ็ดก็มาด้วยกันสี่ห้าคนนะกะแม่ทำไปเจ็ดเจ้ามาเถอะมันเดินมันหลังรถเหมือนมันเจ็ดแน่แจ่อยู่บ้านหันสำหายก็ได้นั่งพ่องขยับขยายพ่องบ้านนะนั่งเขาแค่นั่งเนี่ยจำเนี่ยยังเดียวเขาติดมานอนจำมันเดินมาใครได้ไงเอออันน่ะมัน
ท่าชะแลแก่ชะลาก็ลุคล่ำคล้าไปเป็นตามสมัยมันก็ไปเช็ดเท่าแก่เนาะเออถ้าบ่เท่าแต่ต้องมาได้เออมันปิดมากเออเนี่ยอายุได้30ปีบ่ล่ะว่าโอ้เอาอนุโมทนาสาธุสาธุจ้าไม่เป็นไรว่ามากับไปตวยเอาบ้านมึงเออนี่ข้อความการรอเตียนพรรษาปีนี้จะรอเตียนพรรษาข้างนี้ประกอบด้วยคุณธรรมหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไปทำได้ก็ได้ชื่อว่าบรรลุธรรมไปขั้นหนึ่งเออบรรลุธรรมไปขั้นหนึ่งนะเจริญพรเจ้าอันนี้ตรงบ่ได้เปิดประกาศเปิดประกาศก่อนมีเงินก็เจ้าจำถึงได้แล้วอยู่บ้านไหนอยู่ลำปางเจ้าเออบ้านอย่างนะบ้านตำบลบ้านเสด็จนะเจ้าเออตัวเป็นเกมตัวคุยหนังเกมตัวได้ไปเอลด้วยก็เจ้าไปเจ้าตัวไปเจ้าโมกันเจ้าเออได้ไปร่วมกินข้าวต้อนที่อันสาราทั้งใต้ก็อย่างก็เพิ่นห้องว่าไปกินข้าวที่บนวิหารไปเพิ่นสถาเพิ่นห้องไปกินอันโต๊ะจีนที่บนวิหารน่ะเจ้าเออไปกินโต๊ะจีนก็อันเนี่ยก็ว่าเนี่ยก็เพิ่นห้องว่าหนองเหียงเจ้าตัวน่ะเจ้าเออก็เรียกว่าลำปางเจ้าอยู่ลำปางเจ้าถ้าไปวัดหนองเหียงมุ่นเจ้าเออบ่ได้ไปลำปางก็เพิ่นสักกำเนาะเออแท้เนาะเออนั่นก็ป้าเปิดกระหอสปากฝากซองไปเจ้าเออไปก็ดีเออเออนักเปิดแล้วจ้านักจมูแล้วไปเออ4คนด้วยกันเออเอาจะหมดเวลาละอันเดี๋ยวมีอันที่อู้นี่ก็คือตุลุงดอยเจ้าเตียเปิ้นเหรอเพราะอู้ปฏิทานที่เป็นอู้ตอนนี้มาใจละเจ้าแม่นแล้วกะเออต้องฟังนี่นะเจ้าเออฟังดีอันท่านนี้ไปมันก็มีเกียรติที่ต้องหาเจ้ามูมันเจ้าเออต้องมาให้ได้ไม่มาไม่ได้เนี่ยก็ว่าไปวัดหนองเหียงเออไปกินข้าวสถาเหมือนพ่อไปกินบริหารไปกินอันโตจีนต้องไปก็เจ้าแบบว่าพอหากับนั้นไปท่านได้ไปอย่างมันอยู่ไปแจ่อยู่วัดอันวัดบรรพตสัตย์จนถึง4โมงโอ้ขั้นพอหาไปมาจักกับอันตุลุงหยองเนาะเออหันตัวแท้ไปแล้วไอ้เนาะเออแล้วได้ปฏิทินก็มาได้เจ้าเออตกข่าวส่งวัดม่อนจอมพอกะอ๋ออันโอ้เออสหเจ้ามูประกาศมาจะไปรอเตียนน่ะกะเจ้าเอออนุโมทนาเนอเจ้าหมดเวลาแล้วหมดเวลาละหมดเวลาละเดี๋ยวเดี๋ยวสถานีเพิ่นจะเปิดข่าวไล่ห้ำหูละขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้เปิดเครื่องรับฟังตั้งแต่ต้นมาจนถึงเวลานี้สมควรแก่เวลาจะขอนำรายการนี้จากไปก่อนกุศลผลบุญได้กระทำมาขอกุศลผลบุญอันนั้นปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงมีอายุมั่นยืนยาวทุกคนทุกท่านเนอจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลัง